ครับข้างหน้าเรามีอุปสรรคหนึ่งครับก็คือไม้ดอกนะฮะยกคันเร่งก่อนนะพี่แกเคี้ยวอะไรอยู่นะก็สวัสดีครับนะครับวันนี้วีล็อกนะครับรถคือแกงครับวันนี้ก็ไปส่งของเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปก็เซลฟี่นิดนึงแชะได้ยังภาพเบอร์ครับไม่เอาเอาใหม่โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ชัตดาวน์ครับผมขออภัยเสียงวิทยุนะพอดีพ่อฟังวิทยุอยู่เดี๋ยวใส่เอาถุงมาใส่แป๊บนึงใส่ถุงครับผมเอามือถือครับตังค์นี่ยายฝากซื้อของนะเอายัดไม่เข้าอีกโอเคเรียบร้อยปิดไฟเดี๋ยววันนี้ไปเติมน้ำมันด้วยนะแวะเติมน้ำมันสักนิดหนึ่งเฮ้ยมีฝนด้วยโปรยปลายเฮ้ยตกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยตกว่ะเอาอยู่ดีก็ตกเฉยเลยไปเอาถุงพลาสติกแป๊บหนึ่งนะเสื้อมันฝนอยู่ในนั้นแล้วอยู่ในใต้เบาะแล้วมีโปรยปลายไปนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราใส่เคสแล้วนะใส่ถุงพลาสติกนะครับเซฟตี้ครับผมข้างในมันเป็นหูฟังนะครับเดี๋ยวโดนน้ำไม่ได้นะน่าจะตกไม่เยอะหรอกดูจากสภาพแล้วน่าจะโปรยปลายนิดนึงอันนี้ไปแวะเติมน้ำมันเลยครับวันนี้เจออยู่ไหนไหมสายฝนโปรยปลายไม่รู้ว่าเสียงไมค์จะติดหรือเปล่านะครับปังจกลงนะครับเสียงก็จะอ่ำนิดหนึ่งอุ้ยก็นึกว่ามาไวนะครับก็เลยจอดโอเคไปตกเยอะนะเนี่ยไปดูดิมันจะเลอะแล้วต้องใส่เสื้อกันฝนแล้วผมปิดชิวหมวกกันน็อกแป๊บนึงไปตกว่ะเดี๋ยวเราไปแวะใส่เสื้อกันฝนตอนเติมน้ำมันแล้วกันนะโอ้โหจะเลอะแล้วเชี่ยเสื้อผมต้องซักใหม่แน่เลยโดนฝนอย่างนี้100%เลยตรงนี้ไม่เปิดหรอวะโอ้โหเปียกครับผมชุ่มแล้วครับตอนนี้เสื้อผมชุ่มแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วผมคิดว่าตกนิดเดียวอ่ะนะ
ที่ไหนได้ตกเยอะเลยอ่ะเออจอดข้างบนแล้วกันครับเปียซ้ำมันแพ้เปียเลยเมื่อกี้ก็นึกว่าบ่โต๊ะไม่บ่ใส่เสื้อมันซะกําไปไปสนีเปียเลยเอาเสื้อกันฝนมีไว้เลยครับใส่เสื้อกันฝนบ่ใส่แล้วกะตัดสินใจที่จะไม่ใส่นะครับถนนเปียกนะครับผมวันนี้ก็ขี่ช้าๆแล้วกันน่ะมันตกไปทั่วฟ้าครับให้ตายเถอะแต่โชคดีนะที่ผมคุมมันนี่ไว้พอดีนะครับนะไม่ตกละเออมีนิดนึงครับเสื้อผมชุ่มเลยชุ่มฉ่ำนะครับผมถนนก็เปียกครับเปียกปลอนมันตกไม่สุดนะเฮาสิ่งเราใส่เคสกันน้ำแล้วครับไม่กลัวแต่ตัวผมเปียกไปด้วยน้ำฝนเสื้อผมเป็นคราบแน่นอนครับเนี่ยผ้ามันเนี่ยผ้าไม่ซักนะครับเป็นคราบแน่เป็นคราบน้ำฝนนะมันเค็มนะน้ำฝนวันนี้ไม่อยากซิ่งนะครับเซฟครับผมเพราะว่าถนนเลื่อนนะถึงเราจะใส่ยางนะครับดีๆก็เถอะนะครับอย่าประมาทเชียวความประมาทคือหายนะครับผมแค่เสี้ยววิคุณก็พลาดได้คนจะเยอะหรือเปล่าไม่รู้ไปสนีมันเนี่ยว่าตกทั่วเลยเนี่ย
ฝนเนี่ยเราโชคดีที่เราโดนแค่นิดเดียวถ้าเราโดนเต็มๆนี่คงจะได้ใส่เสื้อกันฝนละวันนี้คนน่าจะมาส่งเห็ดถอบนะครับเห็ดเพาะนะครับเยอะแน่ๆไปรษณีย์ผมมาเยอะแน่เลยคนน่ะนั่นไงเพียบเลยผมต้องแกะโอเคนะครับเดี๋ยวส่งของแป๊บนึงเดี๋ยวส่งของแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับเอาละครับผมก็ได้จัดส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ได้บินมาแล้วนี่ขอเกี่ยวไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับชึ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 บจะปลิวหรือเปล่าเนี่ยเอาเน็บไว้ดีกว่ากลัวมันปลิวครับผมก็เดี๋ยวต้องไปแวะซื้อของอีกดูมืดฝนครับอย่าตกแล้วกันนะอย่าตกกลางทางอีกนะส่งของเรียบร้อยแล้วก็โล่งใจแล้ววันนี้สบายสบายแล้วชิวๆแล้วนี่รอนานนิดนึงครับวันนี้คนเยอะครับผมเขามาส่งเห็ดกันนะวันนี้เห็ดช่วงนี้เป็นฤดูเห็ดนะนี่ก็วันจันทร์นะครับที่8นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไมค์จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวไปแวะซื้อของให้ยายนะครับยายฝากยายข้างบ้านฝากซื้อนะความเร็วก็อย่าใช้มากครับผมหน้าฝนนี้อย่าประมาทด้วยถนนมันเปียกๆเนี่ยเปียกบ้างแห้งบ้างนะครับแต่ถ้าจะเล่นก็ได้อยู่นะแต่ผมไม่กล้าเล่นไม่กล้าเปิดคันเร่งเยอะกลัวน่ะมืออย่ามืออย่าเร่งเองดิพี่มีขายตามทางด้วยเห็ดเอ้ยโนวาสีขาวเท่ว่ะเห็ดเปราะนะครับเห็ดเปราะมีเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นนะเห็ดเปราะวันนี้คนมาส่งเห็ดกันเยอะมากเลยผมนี่รอนานมากเลยครับรอเกือบครึ่งชั่วโมงแต่ความจริงผมอยากนั่งตากแอร์นะครับผมไม่อยากแซงคิวผมอยากนั่งตากแอร์ไม่มีบัตรคิวนะโดนแซงไป2คิวนะไม่เป็นไรถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันนะผมใจเย็นๆผมไม่รีบทั้งที่เวลาผมมีน้อยมากครับเดี๋ยวผมต้องไปตัดวิดีโออีกเยอะเลยนะครับงานผมทำวิดีโออีกท้องฟ้าวันนี้สดใสครับผมนี่ให้ดูสวยสวยงามข้างหน้าน่าจะเป็นรถแต่งนะสีเขียวเนี่ยอันนี้ PCX สีขาวส่วนรถผมนั้นนอกกระแสมีน้อยครับผมรถที่ผมขี่นี่มีน้อยคนที่จะขี่รถนอกกระแสก็อย่างนี้แหละนะครับข้างหน้าเรามีอุปสรรคหนึ่งครับก็คือไม้ดอกนะฮะยกคันเร่งก่อนนะพี่แกเขี่ยอะไรอยู่นะอ้วกอ่ะ
กินอ้วกตัวเองอ่ะโอ้โหจะตายเหอะผมเลยจะอ้วกเลยครับเห็นอ้วกแล้วเมื่อกี้จะอ้วกเลยขึ้นไส้ขึ้นมาทันทีเลยครับกินอ้วกแล้วเห็นหมากินอ้วกตัวเองนี่ผมไม่อยากนึกภาพเลยขออภัยถ้าใครที่กินข้าวอยู่นะแหว่งนะแวะซื้ออาหารกับอะไรนะจำไม่ได้ละเดี๋ยวแวะซื้อกันร้านตรงนี้นะครับร้านที่ใกล้ๆกับที่เราเติมน้ำมันเมื่อกี้นะหัวโขกอันหน้าไม่โขกก้มทันผมรู้ทันครับซอยอะไรซอยเฮดทอปเหรอแกนได้หลายครับไหมอันนี้ได้หลายแล้วครับไหมคณะสองคณะย้ายซื้อหัวอาหารอยู่หัวอาหารกับฐานวิทยุครับแม่ไปก่อนแล้วแม่ไปไปเลยครับโอ้โหได้หลายโอ้โหเมื่อกี้ผมออกบ้านมาก่อนถ้าจะได้หลายอยู่ก็บอกคณะกับสองคณะนะก็ฐานวิทยุกี่ฐานวิทยุขอซื้อกี่ก้อนใครจะซื้อซื้อให้ยายอ่ะซื้อให้ยายนิดขอซื้อกี่ก้อนฐานวิทยุคนขายบ่มีใจสังงานเด็กเดี๋ยวบ่มีแล้วมันก่อนเอาอันนี้ก็ได้กาจ้างนี่นะมา3ก้อนแซ่ๆเนาะมันจะได้ว่าแซ่ๆนะตังค์มีกันจ้ะเอ้าเท่าไหร่คิดมาเลยบวกคือคนกับคน3เท่ากับ12บวก94หึ66โอ้ตังปีน66บาทซ่อนให้เนาะโปรแคนดี้กับเกียร์ไกลมีได้สามสิบครับเดี๋ยวจะไปหูตั้งนี่ฟันโอมีกันไหมทอนมาเห็นก่อนนั่นเบอร์ใจของเฮาของเฮาโปรมันครับอ่ะเฮ้ยเบอร์ใจพีทอันฟันโอ5บาทนี่ก็ใส่กันรวมกันนี่กันเลยใส่ในนี้มัดเลยบ่เหี้ยแล้วเนาะบ่เกี่ยวกันไปละท่านที่ถอบนอแรงนี่น่ะยายน่ะเข้าตอนกันอย่างนี้กินมกป่าครับลำนอมกกุญแจรถอุ๊ยหัวโขกป้ายโอเค let's go ถนนแห้งแล้วเล่นได้กลัวตังหายกลัวตังยายหายเลยนะคันนี้ถึงใจดีครับผมต้องไปทำชุดคัดละนะครับคัดหมดมันอั้นนะครับมันไม่วิ่งแล้วผมจะเปลี่ยนสเตอร์ด้วยอันนี้เป็น36ครับปลายไม่ค่อยมาต้นมานะปลายไม่ค่อยมาเลย
นี่พานใหญ่ตรงนี้ครับทางโค้งตรงนี้จอดเบรกดีมีชัยไปกว่าครึ่งจุดล้มนะไปไหนแล้วยายอันนี้ไปนานหน่อยวันนี้ไปเมินหน่อยตังทอนนี่เข้าตอนกันอย่างแม่นก่อฐานวิทยุเนาะโอเคนึกว่าซื้อมาพีชอันอุ้ยมะม่วงอย่าเหยียบมะม่วงนะครับโอเคก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ภารกิจของเราเยอะมากเลยนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปส่งบีให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัดวิดีโอนะครับไปแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ